าธารณสุขอำเภอแม่สอดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวพบติดโควิด-19 พ่วงเป็นลูกโซ่ทั้งหมด11คนจับคนไทยลักลอบข้ามเข้ามาในประเทศติดโควิดอีก4คนจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเริ่มท้อกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเริ่มมีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่สอดแต่ข่าวไม่ค่อยจะดีเพราะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่สอดต้องทำงานอย่างหนักในการสืบสวนโรคเพราะมีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแม่สอดปรากฏตรวจพบแรงงานติดเชื้อโควิด2รายทีมสอบสวนโรคตามไปถึงร้านตรวจพบเจ้าของร้านและบริวารอีก5รายติดโควิดทั้งหมดและมีคนไปทำงานร้านถ่ายเอกสารตรวจเจอยกร้านอีก4คนรวมทั้งหมด11รายเบ็ดเสร็จปิดเคสได้ทันทีนอกจากนี้ด่านความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนหรือฉายาด่านท้ามัจจุราชถนนสายแม่สอดถึงตากตรวจค้นจับกลุ่มคนไทยที่ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากบ่อนคาสิโนฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมาขณะนั่งรถยนต์ส่วนตัวจะเข้าไปพื้นที่ชั้นในจากการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นปรากฏติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการทั้ง4รายถูกส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลแม่สอดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดได้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นปฐมฤกษ์โดยนายธนิตพลประเดิมฉีดเป็นคนแรกส่วนคนที่2นายแพทย์วิทยาพลศีลาสาธารณสุขจังหวัดตากคนที่3นายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตน์รองสาธารณสุขจังหวัดตากคนที่4นายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดคนที่5นายเฉลิมกล่อมเกลี้ยงสาธารณสุขอำเภอแม่สอดและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน1ส่วนวัคซีนซีโนแวคจำนวน 5,000 โดสที่ฉีดได้จำนวน 2,500 คนนั้นแบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์300โดสจำนวน 1,500 คนแยกเป็นโรงพยาบาลแม่สอด 1,200 คนอีก300คนแบ่งให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภออีก8อำเภอและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งส่วนอีก200โดสจำนวน 1,000 นายจัดสรรให้อสม.500 นายฝ่ายปกครอง200นายทหาร130นายตำรวจภูธร50นายตรวจคนเข้าเมืองตาก50นายศุลกากร32นายแขวงทางหลวงตาก28นายและผู้คุมเรือนจำ10นายโดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์